ราจะมาทำวุ้นไข่บ่าวน้อยอะไรผมใช้อะไรช่วงเดี๋ยวก่อนช่วงก่อนช่วงก่อนร้องรำทั้งครัวเราจะมาทำวุ้นไข่บ่าวน้อยเป็นเมนูที่ง่ายมากเลยง่ายขนาดที่แบบว่าเด็กๆก็ทำได้ด้วยแหละทอใช่แล้วครับใครก็ทำได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะกินวุ้นโดยที่ไม่อยากจะออกบ้านไปที่ไหนไม่อยากจะไปซื้อแบบว่าอันละ15บาท25บาท35บาทลงทุนแค่มันแพงมากไม่ถ้าเกิดว่าซื้อแบบอันใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มันมีแบรนด์เงี้ยมันจะแพงถ้าเกิดว่าเราไปตลาดแล้วเราซื้อมาทำเองเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย100ป่ายคุณพี่โอ้100ป่ายอิสมีน100กว่าบาทครับนั่น100ป่ายไปได้จ้ะนะคะเด็กๆดูแล้วก็ทำได้นะคะแต่ว่าเด็กๆคนไหนที่เล่นฟืนเล่นไฟเล่นเตาแก๊สได้เนี่ยทำได้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่อนุญาตก็ไม่ต้องเปรี้ยวมากนะคะดูเฉยๆสกิปคุณแม่มานั่งดูก็ได้มาดูส่วนผสมกันก็จะมีหัวกะทิ1กิโลหางกะทิ1กิโลรวมเป็น2กิโลครับน้ำตาลทรายแดง800กรัมผงวุ้น65กรัมแล้วก็มีเกลือ1ช้อนโต๊ะนะคะอย่าลืมน้ำเปล่าอีก2ลิตรด้วยนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อีกแล้วนะครับไข่ไก่ถูกต้องเพราะว่ามีเรากำลังทำวุ้นไข่เบอร์เลยคะเบอร์0ไข่ไก่เบอร์0 2แกนนะคะอย่าไปงกนะบางคนใช้เบอร์เล็กๆเงี้ยพอรู้สูตรประกอบเรียบร้อยเราจะลงมือทำกันแล้วนะครับหลังจากที่ต้มน้ำเดือดแล้วนะครับก็ตามด้วยน้ำตาลทรายแดง800กรัมเกลือ1ช้อนโต๊ะคนแล้วก็ตามด้วยผงวุ้น65กรัมครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆคนด้วยนะจ๊ะถูกต้องใส่ไปเลยหางกะทิหัวกะทินะคะทั้งหมดมัน2กิโลโอ้โหเกือบจะล้นหม้อแน่กินได้ทั้งหมู่บ้านเลยแหละจะบอกให้ปิดฝาหม้อสักพักนึงนะครับแล้วก็ลองตักดูถ้าเกิดว่าเริ่มหนืดแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่2ฟองตีให้ละเอียดแต่ว่าสำคัญนะคือต้องค่อยๆบอกว่าวนที่มันเป็นเส้นๆอย่างนี้ห้ามเทพรวดเด็ดขาดนะคะเพื่อความสวยงามเห็นปะล่ะมันก็สวยแบบนี้แหละใช่แล้วค่อยๆตักใส่ถ้วยที่เตรียมเอาไว้นะครับอันนี้ตักใส่พิมพ์นะคะตักใส่พิมพ์ด้วยสูตรนี้มันจะได้ประมาณเกือบ40ถ้วยเลยถูกครับผมทำขายก็ได้นะกำไรดีเลยแหละใช่แล้วโอ้ยน่ากินน่ะมากๆน่ากินคะน้าสุดๆหอมฟุดฟุดที่สุดเลยนะครับอยากกินแล้วน้องๆทุกคนที่กำลังดูอยู่เนี่ยนะครับสามารถทำได้ง่ายมากๆเลยนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็นั่งทำกับคุณพ่อคุณแม่มันเป็นอะไรที่ฟินมากๆครับต้นทุนรวมแล้วไม่เกิน200บาทได้ทั้งหมดเกือบ40ถ้วยเกือบ40ถ้วยใช่ทำวันเสาร์พี่จะถึงวันศุกร์ทำไมถ้วยนี้มันคืออะไรคะอันนี้คือกะว่าจะเอาทำเป็นขนมเค้กคือแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เก็บมากินเองถ้วยมาเริ่มอันนี้ทำโชว์ถูกต้องแล้วเดี๋ยวก็จะแบ่งปันอยากได้ไหมครับอยากได้นะอยากได้กันมาเร็วมาเร็วแต่ว่าตอนนี้ต้องรอให้มันแข็งตัวก่อนครับใช้เวลาประมาณ15ถึง20นาทีฉะนั้นเราก็20นาทีมาเจอกันพร้อมแล้วสุดหลับไปพร้อมกับช้อนเลย20นาทีพอดีเป๊ะนะครับผมเดี๋ยวก่อนจิ้มดูก่อนเฮ้ยแข็งแล้วอุ้ยดูดิแข็งแล้วนี่ความหอมของมันนะคะเฮ้ยมันความหอมมากอันนี้เดี๋ยวเราเอาไว้กินวันหลังแต่ที่เราจะกินวันนี้คือต้องอยู่ในนี้ครับเสยๆจ้ะอร่อยมากอยากอร่อยแบบนี้ทำทานเองที่บ้านได้เลยนะครับผมทำไม่ยากวัตถุดิบก็หาซื้อได้ตามตลาดนะครับใช่อันนี้เป็นสูตรสำหรับคนที่ชอบหวานน้อยนะคะถ้าทำกินเองทำขายได้เลยสูตรนี้ขายดีแน่นอนแต่ว่าถ้าสมมติขี้เกียจทำเองถูกต้องไปซื้อได้ที่เห็นต่อไหมเจอเลยนะครับผมเปิดซึ่งวันครับผมอร่อยมากอ่ะโอเคนะครับวันนี้ขอไปนั่งกินต่อก่อนแล้วกันเนาะนะครับที่เหลือเดี๋ยวไปกินต่อส่วนใครอยากจะติดตามเมนูต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมกดติดตามพวกเรากันด้วยนะจ๊ะจ้ากินต่อก่อนแล้วกันตอนกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะนั่นๆ